สวัสดีครับท่านทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กต์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่6กันยายนครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็ก์นะครับที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีรวมทั้งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับถือว่าเซ็ตนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแลวก็เป็นอาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้้้นน่่าาาจออทแลววมัรบก ยังไงทราบเป้าหมาย1670น,นะครับเกือบ100%เราได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับนะก็ถือว่ารอบนี้นะครับเซียวเซียวลุ้นๆนะครับจะจะทำให้ทุกคนใจแป้วได้ไหมก็มาถึงมาที่เรียบร้อยนะครับ1670ในวันนี้นะครับนะแล้วก็รอบเนี้ยโปรฟิตของเราก็รันกันมาได้กําไรแล,แล้วเราให้เข้าตั้งแต่20สิงหาคมนะครับนะก็รันกันมาได้กําไรแล้วนะครับรอบที่แล้วก็ได้กําไรเป็นร้อยจุดนะครับนะพอเกณฑ์เข้าซื้อนะกำไรเป็นร้อยจุดพอเกณฑ์เข้าขายปุ๊บเราก็ไม่เจอช่วงดรอวดาวลงเป็นร้อยจุดเราก็ไม่า เ,เกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่มีประสิทธิภาพสูงม,ม,มากๆเกณฑ์เนี่ยนะครับใครที่ตามคอลัมน์นี้กันมานานก็จะรู้ว่าอาจารย์พูดถึงเซตเป็นอะไรยังไงนะครับนะแล้วก็วกเราก็ใช้เซตเป็นเบนชมากในการที่จะบอกว่า,เ,าเราจะเข้าตรงไหนเอาตรงไหนนะครับแต่ในการเลือกหุ้นทุกคนก็ไปต้องไปเลือกตัวเองนะครับนะอันนี้นะครับก็อาจารย์ไม่ได้เชีย์ตัวไหนทั้งสิ้นนะครับใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปเลือกหุ้นกันเอาเองนะครับนะ ครับทุกคนนะเราเนื้อหาในวันศุกร์นี้ค่อนข้างจะสําสคัญแล้วก็สีเรียสเพราะว่าเราต้องการอยากจะรู้ใช่ไหมหละ่ะว่าวันศุกร์นี้ปิดเท่าไหร่อะไรยังไงถึงจะส่งผลดีข้ามไปในะสัปดาห์หนะ้าหลายคนก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับนะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้วันศุกร์นียเรามาหาคําตอบกันนะครับว่าวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับนะควรจะต้องปิดเท่าไรนะครับเพื่อส่งซนติเ m e n t ที่ดีข้ามไปวีคหน้าแล้วก็เราไปลุ้นพันเจ็ดกันว,ว่าวีคหน้าทําได้ไหมด้วยนะครับนะเอาละ จะไปตรงนั้นครับเราก็ไปจ่ายหนังสือเล่มที่134ก่อนนะครับนะได้แก่คุณพาคินนะครับจากเขตบางนานะครับกรุงเทพเรานี่เองนะครับนะก็ได้รับหนังสือ21บทเรียนสําหรับศตวรรษที่21ครับก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งแล้วก็แพงเล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับนะเขียนโดยคุณยูวานโนอาเฮลลี่นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอิสราเอลนะครับเป็นเบสเซอเลอร์นะครับนะหนังสือเล่มนี้นะครับแปลมาแล้วก็โอ้ไม่รู้กี่ภาษาจจำไม่ได้นะครับน่าจะห้าสิบภาษาได้มั้งคร ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเขียนให้เห็นว่าเนี่ยสถานการณ์นะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเทรนด์มันเป็นอย่างไรนะครับนะคุณอยู่ตรงไหนของเทรนด์นะตรงนั้นนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจนะครับน่าศึกษาแล้วมีเล่ม2องเลยนะครับเดี๋ยวเล่ม2อาจารย์ก็จะแจกอีกนะครับนะในตัวนี้นะครับนะเอาละเอาเป็นว่าใครอยากได้เล่มนี้นะครับพร้อมลายเซ็นอาจารย์จิมและคำอวยพรนะครับนะเรียกว่าไม่ค่อยได้อวยพรนะใครเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเขียนเขียนอวยพรก็จะเขียนให้เป็นอย่างดีนะครับจะลงชื่อคุณไปด้วยนะครับข้างในนะก็เดี๋ยวท้ายเกมจะมีบบบอออกกว่่าาาทยยงไไไรรรรนนนะะะคคคััใด้ป ไปดูเนื้อหาของเราแปบ,บนึงนะครับนะสำหรับการพยากรณ์เซตินเด็กในแต่ละวันนะครับก็วันพฤหัสที่5กันยายนนั้นเราบอกปิดปกติที่1666ปิดดีอยู่ที่1683และปิดแย่ที่1650วันนี้เป็นการมองขึ้น ตามทิศทางของแท่งเทียนมันก่อนหน้าก็อันนี้ทิศทางขึ้นก็ถูกต้องแหละแต่ว่าแนวรับแนวต้านนั้นไม่ถูกเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ช่างมันนะครับน่ะพอฟิตเรารอบนี้ก็รันมาทั้งสิ้น27จุดนะครับให้เข้าแต่1642งอนะครับ็คอลัมนี้จะบอกล่วงหน้านักทุนเสมอนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังนะครับนะก็เราจะบอกล่วงหน้า1วันอะจะซื้อก็บอกล่วงหน้า1วันจะขายก็บอกล่วงหน้า1วันนะครับเรียกว่าถ้าคุณติดตามคุณจะไม่พลาด นะครับถ้าคุณไม่รู้แสดงว่าคุณไม่ได้ตามจริงๆนะครับนะก็ถือว่านะเราก็จะบอกแบบเนี้ยนะครับไม่มีการบอกว่าเอ้ยตรงไหนหน้าขายตรงไหนหน้าซื้อ บอกเลยครับนะเขียวราคาไหนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็จะบอกชัดเจนนะครับในแต่ละวันงั้นต้องฟังให้ดีๆนะครับนะก็ถ้าใครชอบข่าวด่วนข่าวเร็วนะครับนะก็มาสแกน iPhone iPad ฝั่งนี้นะครับนะแล้วก็สแกนเข้ากลุ่มฝั่งขวามือนี้ใครใช้ Android ก็สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนเข้ากลุ่มฝั่งขวามือนี้นะหรือใครอยากจะพิมพ์ก็ตรงๆว่า t. me/ thai investor เติม s นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับชอบคลับนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะจ๊ะโอเค ต่อไปนะครับก็ต้องไปดูในมุมของตัวฟิวเจอร์สักนิดหนึ่งนะครับฟิวเจอร์ก็ตรงกับตามที่อาจารย์พูดในเมื่อวานเลยว่าแนวตา้านที่เกิดขึ้นมาประมาณสัก1นึ่งหเป็นต้นทุนของทางกองทุนนะครับและตรงนี้ถ้าดูกองทุนได้ดีนะครับว่ากองทุนมันจะขายไหมนี่เป็นการดักคอไว้เมื่อวานนะครับปรกากฏว่ากองทุนไม่ได้ขายครับโอ้โหปมปบมือให้นะครับนะถือว่าอาจารย์วิเคราะห์อย่างผิดพลาดนะครับนละาคนบอกอาจารย์ใบแอดชอบด่ากองทุนเหลือเกินสารภาพ,าพว่าก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจกั่นแหละ <laughs> คือเทรดมานานอาจจะรู้สไตล์กองทุนดีนะครับงั้นรอบนี้นะครับนะรูปนี้ต้องบอกว่ารูปแบบของแท่งเทียนร,รูปนี้เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่เอาเข้าจริงเป็นรูปแบบค่อนข้างจะเนกาทีฟด้วยซ้ำนะครับนะหลายคนบอกอเฮ้ยอาจารย์มันเนี่ยมันมีการมีหางเอายาวเนี่ยมันมีการรีเจ็คไม่ไม่ใช่หรือว่ารีเจ็คไม่ลงต่อไม่ใช่หรืออาจารย์แต่ว่าเออ่ว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยรูปแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นักนะแต่ถ้าจะทำลายนะครับรูปแบบนี้นะครับนะก็ต้องปิดสูงกว่าแท่งนี้นะนะนะพูดง่ายคือไไฮเท่าหรนะ่าะ 1107เอาเป็น,นว่าถ้าคุณปิดทะลุ1107ได้ในวันศุกร์นี้นะครับนะฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์นะปิดแค่ทะลุ1107หายแค่จุดเดียวเองนะเอาแค่ราคาปิดนะถือว่าสัปดาห์หน้าเป็นโพซิทีฟเลยถือว่าเคลียร์เคลียร์สัญญาณที่เป็นเนกาทีฟแบบนี้ออกไปได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการชนแนวต้านแล้วก็มีความพยายามต่อสู้อะแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าโดยหลักวิเคราะห์การแท่งเทียนเนี้ยถ้าเกิดมันลงต่อจะถือว่าไอเนี้ย เป็นคนที่พยายามต่อสู้คนสุดท้ายอะ่ะเหมือนเข้ามาซื้อคนท้ทายๆนะถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเป็นว่าวันศุกร์เนี้ยไปสูงวันหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดได้เป็นสัญญาณที่ดีในฟิวเจอร์นะครับเอสห้าสิบนะครับยูสิบสิบเก้านะครับนะตรงนี้นะนะครับก็มาถึงตู้ทุงกองทุนละเอาเป็นว่าตอนเนี้ย ต่างชาติต้องพยายามปิดนะครับนะหรือ cover s h o t นะครับให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อนะคือต่างชาติต้องลองในปริมาณมากนะครับหลักหมื่นนะครับที่อาจารย์ได้พูดไว้หลายครั้งแล้วถ้าคุณเห็นว่าราคามันเริ่มสูงกว่าเส้นสีแดงน,นะคุณควรจะเห็นต่างชาตินะครับเข้ามาลองในปริมาณมากนะครับนะก็สังเกตว่าตอนนี้ต่างชาติก็จะลองใน d e จิตฟิวเจอร์ในปริมาณมากจริงเป็นวันละเป็นหมื่น,หม,นหมื่นเลยนะครับเพื่อจะรีบปิดไล่ช็อตตัวน,นี้ออกไปให้หมดแล้วกลายมาเป็นฝั่งลองเช่นเดียวกับกองทุนเหมือนกันส่วนรายย่อยในะขาดทุนอย่างแน่นนนะนน่นนนนนนออ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 ตตตี้้้รรับนะับกกกกก็็็งงงงทุลลมมาเเเสววใืขิ์แไป จะช่วยครับนี่แค่เสมือนตัวนะวันศุกร์นี้ยังต้องติดตามกองทุนอีกหนึ่งวันเหมือนกันยังต้องดักคออีกหนึ่งวันเหมือนกันนะครับนะในมุมของตัวเซ็ตอินเด็กเองเช่นเดียวกันนะครับนะรูปแบบของแท่งเทียนแบบนี้นะครับนะเป็นรูปแบบที่จะต้องปิดทะลุที่ 16, 74ขึ้นไปให้ได้นะครับถึงจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนั้นวันศุกร์ปิดสูงกันหนึ่งในตัวเซ็ตนะครับส่วนตัวที่เป็นฟิวเจอร์ปิดสูงก่าเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่ง 07นะครับก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกไปวีคต่อไปนั่นเองนะครับง่ายๆที่นี่นะครับนะวันศุกร์เท่าไหร่ล่ะ1674นะครับ1674นะครับนะส่วนเซตก็ไอ้ส่วนฟิวเจอร์ก็1107ควรจะเป็นทั้ง2เงื่อนไขพูดง่ายคือ2เงื่อนสองเงื่อนไขนีออ้งงนควรจะเป็นริ้ทั้งคู่นะครับนะเมื่อกี้ผมบอก117 1674ใช่ไหม1674นะเอาละงั้นก็มาดูในมุมของเซต4ไทม์เฟรมกันบ้างนะครับนะ อ่ามันอืดจังเลยในมุมมองเซตอินเด็กนะครับแบบ4ี่ไทม์เฟรมวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับนะเราก็ต้องไปดูในไทม์เฟรมวีกนะครับนะวันศุกร์นี้จะเป็นวันศุกร์นี้นะครับเหมือนกันเห็นไหมครับขึ้นมาชนไปเลยตำแหน่งนี้นะครับชนกรอบคู่สมมาตรซึ่งนี่เป็นแนวต้านแล้วงั้นเท่าวันศุกร์เนี่ย มันปิดสูงกว่าไอ้แท่งเขียวนี้ขึ้นไปได้เนี่ยนะนะ1674นี่แหละนะครับนะก็แสดงว่าอะไรครับมันขึ้นมายืนบนกรอบคู่สมมาตรนี้นั่นเองนะก็ตรงเป๊ะเลยนะครับนะในทางเฟรมวิกก็บอกชัดเจนว่ามื่สุก็ต้องไปสูง1674ให้ได้นะครับนะก็ชัดเจนครับตรงกันนะครับงเฟรมในเรื่องของแท่งเทียนด้วยนะครับนะอันนี้กถถ็ถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ากลับมาปิดต่ำกว่า1665แล้วกันนะครับนะในทางเฟรมเดย์บอกว่าอย่างนี้นะครับนะส่วน อ่งห6 6 5แล้วกันถ้าทำไม่ได้นะครับนะส่วนในไทม์เฟรม1นึ่งรอยี่สนาทีก็เหมือนกันหนึ่งหกหกห้าก็หนึ่งหกห้าก็จะไหลกลับเข้ามาในโซนนี้นะครับนะเอาเป็นว่ามีสามไทม์เฟรมมีสองไทม์เฟรมไม่ตรงกันนะส่วนไทม์เฟรมนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกับเขาก็ไม่เป็นไรเราเอาแค่ตัวที่มันชนกัน,นบ่อยๆนะครับนะงั้นเราก็มาเขียนสรุปนะครับให้อยู่ในรูปของตัว สองมิตินะครับคุณเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4 t i ไทม์เฟรมเนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติให้ได้นะครับมันทำให้คุณแผนคุณชัดขึ้นนะครับงั้นตรงนี้มันจะเป็นจริงอะ่ะแล้วมันก็ปล่อยให้มันเป็นจริงไปนะครับนะอยู่ในฝั่งเทคนิคอลรีบาวน์นะครับนะแล้วก็แล้วเข้าเกณฑ์ซื้อนานแล้วนะครับนะเนซื้อนะครับนะตั้งแต่20สิงหาคมนะครับนะ อันนี้ก็ต้องเขียนว่าอะไรถ้าวันศุกร์นี้นะเซ t ตอินเด็กเปิดสูงกว่า1674และฟิลเจอร์เปิดสูงกว่า1107ใช่ไหมไปดูวิธีหนึ่งเดี๋ยวกันพลาดนะ1674 1674และ1107นะครับนะได้นะจะทำให้สัตาหน้าเริ่มต้นดีนะครับนะ เป้าหมายพันเจ็ดนะครับนะเป้าหมายพันเจ็ดคือเน็กทาร์เก็ตนะครับนะคือสถานีถัดไปต่อไปครับแต่ถ้าทำไม่ได้นะนิดนึงรีมาร์กไว้หน่อยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้เซตอินเด็กซ์ยาหลุดเท่าไหร่ล่ะ ทีเนี่ยหนึ่งหกห้ใช่ไหมตรงนี้เนาะจริงๆมันคือ16 1 6 6หกหนึ่งหกหกคือหางแท่งนี้นะครับนะถ้าไม่ได้ก็1 6ึ่นะครับนะเราตีสักหนึ่งหกแล้วกันเนาะหนึ่นะครับนะ ตรงนี้ไม่หนึ่งหกศูนย์อ่าใช่เส้นแดงนี้นะครับกับเส้นสีขาวนี้นะครับหนึ่งหกหกศูนย์คือตรงนี้นะครับนะก็คือตรงเส้นสีแดงกับเส้นสีขาวนี้แหละนะครับนะเส้นค่าเฉลี่ยนี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็วันศุกร์เนี่ยอย่ากลับมาปิดต่ำกว่าหนึ่งหกศูนย์แล้วกันไม่งั้นแต่ถ้าไม่ได้นะครับนะก็ขอให้เส้นเด็กอย่าหลุดหนึ่งหกหกศูนย์นะครับนะไม่งั้นจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนะจะบีไม่สวยนะอาจารย์ก็จะบอกไว้หน่อยละกันทําให้ ทำให้วิกไม่ค่อยสวยนะครับจะได้รู้ว่ามันมาจากทางเฟรมวิกเนาะโอเคงั้นตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องใส่ใจนะครับให้ดีๆนะครับว่าวันศุกร์นี้จะาสามารถทําอย่างนี้ได้ไหมนะอันประเด็นหนึ่งคือถ้าเซตไปสูงกว่า1674ได้แล้วฟิวเจอร์นะครับนะไปสูงกว่า1107ได้นะครับสดาน่าเริ่มต้นได้ดีเลยนะครับนั่นแปลว่าอาจจะมียอ่อดก็ทั้งมันเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อนะครับนะแล้วก็เป้าหมายคือ1,700เป็นสถานีถัดไปที่ทุกคนกําลังจะ มุ่งหวังหรือมุ่งมองเข้าไปนะครับณนะตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้มาสูงทำไม่ได้ครับอย่างน้อยก็160คุณจะหลุดแล้วกันณนะตรงนี้นะครับนะนวีก็ไม่สวยในะทันทีเลยนะถือว่าที่อุตศลฟอมฟอมกันมาเนี่ยน่าเกียดมากแล้วก็ต้องจับตาต่างชาติกับป๊อปเทดด้ดูให้ดีว่าตรงเนี้ยมันจะขายหรือเปล่านะเราต้องอคอยดักคอไว้ตลอดเวลานะครับนะไอสตัวนี้มันจะ ถ้าเราไม่ดักคอมันเดี๋ยวมันก็จะแอคชั่นนะเราเรีบดักคอไว้ล่วงหน้านะโอเคว่าพอเริ่มดักคอปุ๊บมันเริ่มไม่ค่อยทำละนะครับนะเอาเป็นว่านัองทก็คอยจับตาเชื่อกันจับตาเชื่อกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันนะครับนะโอเคเอา่า ไปดูในมุมของตัวที่เป็นหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกบ้างครับประจำวันที่5กันยายนนะครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอิเฟเอนแนนทไทยนะหุ้นฮอตได้แก่ TTA ครับนะผ่านจุดต่ำสุดหรือ,อยังหลังค่าระวางเรือสูงสุดในรอบ9ปีครับผมฮหาหน่าไมโคโอรอิเ,เล็กทรอนิกส์นะครับตลาดโลกเริ่มฟื้นอันนี้ส่งแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอิเฟเอนแนนทไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปที่เว็บไซต์อิเฟเอนแนนทไทยค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับแล้วก็หุ้นท SISB นะครับนะวอลุ่มเข้าครับ13เท่านะบวกไป6.88เท่าครับอ Oxcup ทหารยูเนียนการณมูลนะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ5.89เท่าบวกไป7.19อรเอัมนาลิซิ่งครับวอลุ่มเข้าครับ5.14เท่าบวกไป8.20ครับฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกัน5.06เท่าบวกไป4.5เปอร์เซ็นต์ครับ KCE Electronic นะครับนะเอานี่อิเล็กทรอนิกส์ติดหลายตัวนะครับนะ 4.34เท่าบวกไป8.43ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควส t กันบ้างครับผ่านแฟนเพจของเล่นมื้นฐานอ่านเทคนิคและ YouTube เล่นมืนฐานอ่านเทคนิควันแรจากเล่มที่135เนาะ ใครที่กำลังดูเทปนี้อยู่และอยากได้เล่มที่136าไม่ยากเลยครับหนาะด้านล่างมีคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมครับคุณเข้าไปสอบถามคอมเมนต์หุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นนะครับคุณเลื่อนมาที่ด้านบนสุดจะมีคอมเมนต์ผมอยู่จะมีลิงก์ Google Form นะคุณเข้าไปซับมิตลิงก์ Google Form นะั้นถือว่าร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วนะครับอีกวันหนึ่งถ้าแลนดอมได้คุณจะมีเจ้าที่หาคุณทันทีครับขอให้ทำถูกต้องตามกติกานะครับหนาะจะได้ไม่เสียโอกาสนะเอาละเราไปดูครับ5แดเเเรรกที่าจะข้ามานครัับ้้วนนนกางที่ไดหสือ ไปนะครับหนะหนึ่งเดียวเท่านั้นครับในวันนี้นะครับนะแันด้อมครับห้าคนนะที่จะเข้ามาครับคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งครับ CHG ครับโรงพยาบาลจุฬารัฐนะครับ YouTube ครับ8993ครับคนที่สองครับ TFFIF ครับ Thailand Future Fund นะครับ YouTube ครับ0068ครับ คนที่3ครับโรงพยาบาลนะครับนะกรุงเทพบุธิ์แรชาการนะครับ BDMS ครับ YouTube ครับ6345นะครับนะคนที่4ครับ IRPC ครับ YouTube ครับ4699นะครับและคนสุดท้ายนะครับนะ IRPC iVL ครับ i n d o r a m a v e n t u r e ครับ YouTube ครับ4823ครับผมนะเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปแรนดอมนะครับไปให้เลขแปมานะลบหแล้วกันขอแค่3ทีนะครับนะสทีครับใครจะเป็นคนได้รางวัลนี้ไปครับฟังก์ชันเด9ครับผมอ้าวเฮ้ยโทษทีฮะไปกดปุ่มอะไรขึ้นมาคนที่1ไม่ได้ครับ2ครับ3ครับ ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงครับวันพรุ่งะจะมีเจ้าที่นะครับตรวจสอบคำถูกต้องนะครับแล้วก็จะโทรเช็คไปหาคุณนะครับนะรอรับสายด้วยนะครับนะทุกท่านครับเดี๋ยวเราไป วางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้นะครับทุกคนนะในการวางกลยุทธ์ครับิดตามคอลัมน์นี้กันมานานนะครับนะก็สองปีกว่าแล้วผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถที่จะชี้นําทิศทางได้ครับแต่ด้วยความที่เจตนาลมของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการที่จะชี้นาทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยนักทุนจะเห็นแค่ price ครับ volume ครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนจ เกิดนั่งทุนนะครับด่านถูกอกถูกใจหุ้นตัวน,นั้นแล้วอยากจะเข้าไปลงทุน,นครับนักงทุนต้องยอมรับถึงผลการกระทานั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจถึงเจตนาลมคอลัมน์นี้เราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับ TTA ครับ IRPC เนาะอาจารย์ก็งงตั้งนานตรงมันมันมี2ตัวนะเมื่อกีก้อาจารย์คงไม่ได้เช็คคงไม่ได้ผิดใช่ไหม PC นะไม่ได้ CP ใช่ไหมแบบหนึ่งนะมันมีทั้งคู่อะ ไออาร์ซีพี C P กับไออาร์พีซี C. อาจารย์มั่นใจว่าเป็นตัวไหนวะมันน่าจะเป็นไออาร์พีซี C มากกว่าเนาะเออกี้ก็เขว้เคว้เหมือนกันฮะว่าตกลงไอคู่ที่มันถามมามันมันคือไออาร์พีซีเลยไออาร์ซีพีนะมันมีทั้งคู่นะทุกคนนะแต่เราจำเบอร์ได้ไมไ่ไรนะครับเราจำเบอร์ได้นะครับว่าเบอร์เบอร์ที่ได้เป็นเบอร์ใครอะไรยังไงนะอ่าตัวที่หนึ่งครับ TTA นะ TTA เเป็นไงกันบ้างครับนะโทเซ่นนะครับไทยนะก็ คู่สมมาตรแนวะต้านนะครับที่เกิดขึ้นมาคือด้านบนชนแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่คู่สมมาตรแนวรับตรงนี้แล้วก็รับอยู่ด้วยนะครับงั้นใครที่มีกลยุทธ์นี้อยู่ก็ ถือว่านะ่ายินดีว่าคุณได้เข้าซื้อในโซนแนวรับอีกครั้งตอนนี้อยู่ตรงกลางกลางแล้วถ้าคุณจะมาร์กว่าอยู่ตรงกลางแค่ไหนก็ไม่ยากเลยคุณก็ใช้ฟิบบริเทสเมนเข้าไปนะครับสังเกตดูว่ามันขึ้นชนมันครึ่งหนึ่งหรือวันฮาฟนะครับแล้วไหลลงมาด้านล่างนะเอาเป็นว่าถ้ากลับขึ้นาไปสูงกว่า5บาท90ตังค์ได้นะครับจะเป็นสัญญาณที่เรียกว่าการรีบาวรับนีนะ้จะขึ้นต่อไปที่ชนคู่สมมาตรนาะต้านด้านบนแล้วกันแต่ถ้ายัางไม่สามารถสูงกว่าด้าบาทลงมาสิบได้นะครับน่ะใครที่ย่อลง น่านจะดีไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณิงบวกแต่ว่ารีบอร์ดจะดีนะครับนะหาฮาน่านะครับฮาหน่า ฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์เก่านะครับนะเราบอกว่ามันน่าจะมีการเด้งขึ้นมาแล้วก็ไม่ควรจะเด้งเกินโซนนี้เพื่อจะลงต่อนะครับนะแต่สุดท้ายมันผิดแล้วนะสังเกตไหมครับนะของเดิมมันยังวางไว้เนาะพอมันเด้งขึ้นมาแล้วมันเกินโซนนี้แสดงว่ากลยุทธ์นี้ไม่ใช่แล้วนะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยต้องห้ามเกินนะครับแต่ว่ามันเกินแล้วถือว่ารูปเนี้ยไม่เป็นจริงละนะครับนะออกไปนะครับนะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรครับผู้หนุ่มฮาน่านนะครับ ตรงนี้นะครับงั้นเราอาจจะมาร์คเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าเห็นไหมครับว่ามันมีโลที่เกิดขึ้นมาตรงนี้กระทบหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มาร์คตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นโซนแนวต้านหลักแล้วถ้าเราเห็นดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะเราลองวัดมาอีกทีนะครับนะตรงนี้น่าจะเป็นเส้นครึ่งหนึ่งของเขาเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะ เห็นะครับมันเป็นเส้นครึ่งหนึ่งอะนะงั้น น้องทุนดูตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับกรอบของตัวฮาน่าจะอยู่โซนนี้โดยมี27บาทเป็นเกณฑ์ของการแบ่งขึ้นแบ่งครึ่งนะครับโมเมนตัม um นะครับสูงกว่า 21- 27, 27บาทได้ก็แสดงว่าตอนนี้ขึ้นไปเล่นกรอบบนแต่ถ้าลงมาเทรดต่ำกว่า27สดแสดงว่าโมเมนตัมอยู่ที่กรอบล่างนะครับนะั้นคุณเอา27บาทเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการประเมินได้ว่าจะ exit หรือเปล่านะครับได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดฮาน่าทะลุเส้นด้านบน30บาท2สลึงขึ้นไปได้จะเป็นการผ่านกรอบตรงนี้ตรงนีีีี้้ตรรรรงงนนน่่ะะะคััันะบบบจเป็สสญ,ญาาาณทวกมกนะมมๆ2อย เข้าคือเข้าซื้อใกล้ยีเจก็เป็นดีกับ2คือถ้าไม่อยากถ้าอยากเอาชัวร์ก็ต้องทะลุซื้อด้านบนแต่ว่าด้านบนก็จะแพงกว่าด้านล่างนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลิสตดีทวอร์ที่ทุกคนประเมินเอาแล้วการสลับหาหน้านะครับนะ SISB ครับ <c oughs> s s OS b นะครับนะก็เรียกว่าผ่านโซนคู่สมมาตรแล้วค er ู่สมมาตรเล่านะครับนะแล้วก็ไปต่อนะครับไปเรื่อยเลยนะครับนะไปเรื่อยเลยนะครับนะก็จะมีโซนของเขานะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะโซนเขาจะใหญ่หน่อยนะครับนะแต่ก็เป็นไปตามนี้แหละนะครับนะเห็นไหมลงมาแกว่งโซนล่างโซนล่างรับอยู่ขึ้นด่านบนนะครับด่านบนผ่านลงมากระทบตรงนี้รับอยู่ไปต่อกระเดาได้เลยครับต่อไปเป็นเลขอะไรล่ะทุกคน นี่นะครับเห็นไหมเอ่ยคู่สมมาตรถ,ถัดมานะครับที่ขึ้นมาชนกนะ็คือโซนนี้แล้วกลับเข้ามาข้างในด้วยนั่นแปลว่าตอนเนี้แบาท45นะครับจะต้องประคองให้ได้นะครับนะห้ามกลับมาเทรดต่างวันนี้นะครับคุณควรจะเห็น s i s b นะครับแกวงอยู่ในกรอบด้านบนแล้วก็ทะลุขึ้นไปเล่นกรอบใหม่ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับนะเขาจะวิ่งกันเป็นรอบ,รอบๆอย่างนี้นะครับนะผ่านโซนไหนโซนนั้นจะกลายเปน็นแนวรับนะ้าอย่างเนี้ย ผ่านโซนนี้มาแล้วนะครับโซนนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับถ้ารับมาอยู่ก็จะลงมาเล่นโซนข้างล่างถัดมาก็จะกลายเป็นแนวรับอย่างนี้นะครับไล่สเต็ปทีละโซนละโซนไปนะครับสำหรับ SISB นะครับอ็อกครับ <c oughs> ัวนี้นะครับนะก็น่าจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับเพราะว่ารูปนี้ทําโลต่ํากว่าตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเราจะไม่ใช้คู่นี้นะเราก็รีมูฟกไปนะครับนะเราอาจจะเห็นโซนตรงนี้นะครับนะทำโลเท่ากันนะครับก็คือดับเบิลบอททอมนะครับนะได้เหมือนกันอ่าโอเคอืมตรงนี้นะ มีเกณฑ์ของการฉะแลบเกิดขึ้นนะครับม โอเคโซนของคู่สมมาตรถ,ถัดไปของยูเนียนออคชั่นก็คือ9บาท7 5บาถึงสิบบาทครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนี่คือแนวต้านถัดไปของเขาเนาะส่วนสันส้นๆก็คือพยายามลงมาข้างล่างก็พยายามมาคองให้อยู่แล้วกันสำหรับ7บาท6 0บถึง7บาท10ตังนะแต่ว่าดูจากทรงแล้วจะลงมาข้างล่างเนี่ยน่าจะยา,ากกว่าการขึ้นไปทดสอบด้านบนนะครับ9าบาท75บาถึง10บาท30เป็นโซนแนวต้านถัดไปของเขาครับผมนะต่อไปครับอามานาลิสซิงครับ <c oughs> อัม,มานาลิซิ่งเองนะครับก็อยู่ในโซนคู่สมมาตรตามที่อาจารย์ได้ให้อวันะเก็นไหมครับชนแล้วไมายพานรับแล้วก็รับอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นมาในกรอบด้านบนแล้วนั่นแปลว่า2บาท 60- บถึง2บาท70รอบนี้ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้เพื่อไปเล่นในโซนคู่สมมาตรถัดไปครับสำหรับอัม,มานาลิซิ่งนะฮาน่าเราพูดไปแล้วเนาะ KCE ครับ KCE อิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้เหมือนก็บอกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์มากันแล้วห,ลหรือว่างไงก็ต้องไปดูนะ ของเคซีเองก็นี่อันนี้เรียกว่าสัญญาณรีเวอร์ซอลนะครับนะหลุดมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วนะครับแต่ว่าย้อนกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับนะจะเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลแปบลบว่าใช้โล่เนี่ยเปเก็ตเอ็กซิทได้นะครับนะทุกๆครั้งเนี่ยถ้ามันมีการย้อนกลับเข้ามาเนะี่ยคุณสามารถใช้โลไปเก็ตเอ็กซิทได้อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันหลุดปุ๊บอา้าวแสดงว่าต้องสต็อปลอรนะครับนะกลับเข้ามาใหม่ได้ก็โลเดิมเป็นเก็ตเอ็กซิทนะครับนะก็รอบนี้ก็ ไปดานบนอย่างนี้นะอันนี้คือการใช้เวลาคุณจะประเมินรีวร์ซอลที่เกิดขึ้นมาก็ใช้แบบหลักการอย่างนี้นะครับนะถ้ารีวร์ซอลสำเร็จต้องไม่ทำโรใหม่คุณคิดแค่นี้แหละนะครับนะถ้ามันทำโรใหม่ก็แสดงม่ารีวร์ซอมไม่สำเร็จมันก็จะลงต่อนะครับนะงั้น KCE ก็ถือว่าตอนนี้กลับเข้ามาในโซนนี้แล้วตอนนี้ก็ทะลุ18บาทคือไม่ได้จะเป็นสัญญ,ญาณที่บวกมากๆเพราะว่า18บาทเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเหลือเกินจากการย่ำฐานในอดีตที่ผ่านมานะครับนะต่อไปครับผม CHG ครับโรงพยาบา,ชาลช ตัวนี้ก็เลื่อยเลื่อยเรียงเรียงเคียงเคียงมานะครับนาะจากโซนนี้เห็นไหมครับนะเรียกว่าโซนเนี้ยบริเวณ2บาทยีเนี่ยเป็นโซนแนวรับที่แข็งแรงมากนะย่ำย่ำเท่าไหร่ก็ไม่เคยรุดเลยนะครับตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาด้านบนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เอาจะช่วยสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะ ต้องทะลุเท่าไหร่ล่ะ2องบาทสีตังค์ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบูลิชมากๆสําหรับเขานะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ได้ครับยังคงใช้เดิมได้เหมือนเดิมนะครับนะ2องบาทสีครับสำหรับการทําให้ตัวนี้นะครับนะบูลิชขึ้นไปนะซีเครับ TFFIF ครับ Thailand Future Fund ครับผมนี่ก็มาเรื่อยเลยนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่สมัยทา่ล่างเนี่ยครับนะก็เราบอกมาตลอดว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะครับนะเป็นกองนะครับกองกระดนะ นะครับชนเลเวล100%้ยไหมครับชนแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านนะพระผ่านพวดขึ้นไปด้านบนใหม่อันนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับผ่านเลเวล200นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนตอบง่ายๆสั้นๆครับ13บาาท70สตังสำหรับ TFFIF นะครับสั้นๆห้ามกลับมาปิดต่ำกว่า13บาบาททุกกรณีเนาะ BDMs ครับ BDMS ครับผมนะจะกลับมาดีได้ต้องขึ้นมายืนสูงกว่าคู่สมมานะตรนาตานด้านบนครับ24บาทขึ้นมาด้านบนได้ถึง24บาท2สลึงเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนน้ตตานที่แข็งแรงของเขานะครับนะถ้าคุณจะฟื้นจริงต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า24บาทให้เราเห็นให้ได้ก่อนสำหรับโรงพยาบาล BDMS เนาะ IRPC ครับ <c oughs> ไอ้า b c ก็ลงมาถึงคู่สมมาตรแนวรับถัดไปนะครับนะพอดีเลยต,ต้องบอกว่าพวกกลุ่มลงการอะไรลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ลึกนะครับนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลงมาถึงด้านล่างพอดีนะสามบาทห้าสิบถึงสาบาทยีคือแนวรับของเขาในรอบนี้ที่เราให้ไว้นานนะด้วยนะครับก็ลงมากระทบพอดีแล้วก็เด้งขึ้นมาด้านบนนะตรงนี้เนาะ IVL เป็นอีกหนึ่งหุ้นไฮไลท์นะครับนะที่เราพูดกันมาตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นมายืนตรงนี้ได้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคุณเห็น IVL ขึ้นมาสูงกว่า31บาท2ส,สลึงนะครับนะได้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าเบรกขึ้นมาด้านบนนี้แล้วนะครับนะสัญญาณรีเวอร์ซอลจะกลับมาในทันทีแล้วก็ IVL ก็สามารถกลับขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะปิดแกลบตรงนี้ได้แล้วด้วยนะครับนะเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆแต่ว่าแท่งเทียนแท่งสุดท้ายนะครับนะมันนงบอกว่าต้องการให้เรานเานี่ยัเอรรรบยู่ทะไะค หายที่36บาทสลึงนะงั้นวันเลยที่ไอวีเอลปิดทะลุ3 6บาทสลึงได้นะครับไอวีจะขึ้นต่ออีกนะตอนนี้ถ้าจะพักก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างจะแรงแต่ว่าทิศทางมันเลือกขึ้นแล้วแหละอาจจะพักรอบนี้ก็คือไม่ควรจะมีโลใหม่นะครับนะก็ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับหุ้นตัวนี้นะครับนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับณนะรูปตอนณนะตอนนี้นะครับนะเอาละทุกคนนะไปสรุปกันสักนิดหนึ่งครับสาหรับหุ้นได้สาหรับอ่า กลยุทธ์หลักของเรานะวันนี้ค่อนข้างที่จะจำเยอะจำยาก่อยนะครับนะตลาดครับเซ็ตอินเด็กครับเท่าไหร่นะครับหนึ่งหกเท่าไหร่นะจานก็จำไม่ได้เหมือนกันนะตัวเลขแปลกๆนะวันนี้นะเช็คดูอีกทีหนึ่งอ่ะขออ่านเลยแล้วกันนะครับนะหนึ่งหกเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ไปสูงกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับนะลุ้นให้เกิดขึ้นในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับนะ ัปดาห์หน้าหรือต่อไปแล้วก็ลุ้นที่พันเต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดทำอย่างที่เราบอกไม่ได้นะครับหนึ่งหกทำไม่ได้แล้วก็ฟิเจอร์ที่1นึ่ไม่ได้นะครับนะก็สุดท้ายอยากกลับมาปิดต่ำกว่า1 6ึ่งแล้วกันไม่งั้นทางเฟรมวีจะไม่ค่อยดีนักนะครับนะพบก,กันใหม่ในวันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ